อาจารย์ผมครับไอ้แก๊งล้อมแม็กนะออกอาราวาสที่ปทุมธานีครับโอ้โหเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะคุณเชื่อครับว่าไปเลยฮะก็เมื่อวานนี้สัก11โมงเนี่ยฮะอุกอาจมากตำรวจโรงพักคลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายลักล้อมแม็กรถปิกอัพนะฮะที่จอดอยู่ริมพหลริมถนนพหลโยธินครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลางวันแสกกลางวันแสกเลยเนี่ยหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่ใช่ไปอันเดียวด้วยครับก็คือเขามาตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถคันนี้นะฮะปิกอัพมิตซูบิชิเนี่ยฮะตกแต่งสวยงามหน่อยสีดำเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าจอดอยู่ในสภาพล้อทั้ง4ล้อถูกถอดไปหมดเลยแล้วก็มีเอาหินเอาอะไรเนี่ยมารองล้อไว้อิฐๆก้อนอิฐเอาก้อนอิฐอะไรเนี่ยมารองล้อไปก็บอกนะ4ล้อเนี่ยหายไปหมดเลยล้อแม็กแล้วก็ยางด้วยครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาสอบถามพยานเนี่ยเขาบอกมีแท็กซี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งชื่อว่าคุณเอกชัยเนี่ยฮะรัฐวุฒิศักดิ์อายุ44ปีคนขับรถยนต์แท็กซี่ส่วนบุคคลเขาบอกว่าเขาผ่านมาเนี่ยเขาเห็นความผิดปกติเหมือนกันบอกว่ามีรถปิกอัพฟอร์ดสีขาวหรือสีบอลเนี่ยสีขาวมาจอดปิดท้ายรถคันนี้อยู่อันนี้คือของคนร้ายนะคนร้ายไอ้ฟอร์ดเนี่ยนะไอ้ฟอร์ดเนี่ยคนร้ายแล้วก็เห็นสีขาวแล้วก็เห็นคนร้ายเนี่ยเป็นไอ้คนร้ายเนี่ยอายุประมาณรูปร่างสูงโป่งอายุประมาณสัก30ปี35ปีเนี่ยแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยใส่หน้ากากอนามัยปิดหน้าด้วยเนี่ยแล้วก็คาดว่าจะลงไปถอดลงไปทำทีไปถอดไปถอดแล้วก็ยกขึ้นท้ายรถล้อแม็กซ์รถฟอร์ดเลยทำทีพูดด้วยนะไม่ได้ทำเป็นพูดบอกว่าเดี๋ยวล้อไปซ่อมหน่อยพูดเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยพูดทั้งที่ไม่มีใครถามหรอกแต่ว่าพูดเพื่อจะให้คนทั่วไปไม่รู้สึกผิดสังเกตเนี่ยคือเป็นเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่สงสัยเพราะมันกลางวันแสกๆอ่ะจะลักถอดล้อกันตอนนี้เหรอแล้วริมถนนพหลโยธินเนี่ยไม่แต่ความเป็นจริงนะพูดตรงๆนะคุณอัศยาครับจะเอาไปซ่อมอะไรสี่ล้อมันคงเป็นไปไม่ได้มั้ยแต่นี่มาถึงคุณแท็กซี่เขาก็เลยไหวพริบดีไงเขาเลยถ่ายคลิปถ่ายรูปไว้เนี่ยเห็นทะเบียนชัดเจนเจ้าของรถคนนี้ก็ชื่อคุณสิทธิพรสิทธิเชนอายุ47ปีเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากับภรรยาเนี่ยก็จอดรถไว้ที่เนี่ยตั้งแต่ตอน9โมงเช้าเขามาโรงพยาบาลใช่ไหมเพื่อมาหาแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยก็เดินข้ามเข้าไปก็ถึงแล้วเนี่ยมันไม่ไปจอดในโรงพยาบาลอะคิดว่าที่จอดรถเต็มจอดรถเต็มก็เลยวนมาจอดเขาบอกว่าเขาเนี่ยติดตามเห็นข่าวแล้วนะว่ามันมีโจรลักรถกำลังอาวาสเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีที่คลองหลวงใช่แล้วก็มีที่โรงพักธัญบุรีก็มีแก๊งลักล้อแม็กเนี่ยนะมันมีมาสองสามโหแล้วสองสามคันแล้วเขาอ่านข่าวเจอเหมือนกันไม่เขาไม่คิดว่าเขาจะมาจอดอยู่ริมถนนกลางวันเงี้ยจะโดนครับไม่คิดว่าจะข่าวที่ตัวเองเห็นเนี่ยไม่นึกว่าจะเป็นครับโอ้คุณเทศไม่ต้องซีเรียสหรอกผมก็เคยโดนไปจอดทานอาหารริมถนนแบบนี้แหละครับครับนั่งห่างกับรถประมาณ20เมตรเห็นรถอยู่เนี่ยครับมันมีรถปิกอัพอีซูซุมาจอดบังอยู่มา5ทีแล้วก็ไปแล้วโดนไปกี่ล้อฮะยางอะไหล่หายครับอ๋ออะไหล่ใช่ไหมอะไหล่โอ้โหแป๊บเดียวจริงครับผมก็สงสัยว่าต่อทำไมแต่ก็ไอ้ยางอะไหล่นี่คุณศิวสันยังขับต่อไปได้แต่เนี่ยขับต่อไปไม่ได้ครับต้องหายางมาใส่ก่อน4ล้อเลยแล้ว4ล้อเนี่ยเขาบอกมูลค่ามัน 40,000 บาทประมาณ 40,000 ใช่มันล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กขอบ22นิ้วอ่ะแล้วก็ยางที่เชิดบอกนะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในท้องที่สภ.ประตูน้ำจุฬาเนี่ยฮะพูดง่ายว่าวันซื้อเนี่ยวันซื้อเองนะเนี่ยผู้เสียหายนางสาววิภาบุญมีเนี่ยโอ้โหก็โดนเหมือนกันอันนั้นก็โดนไป4ล้อเกือบ 30,000 เหมือนกันนี่ฮะแล้ววันที่2เมษายนก็เกิดเหตุเคยเกิดมาแล้วอีกที่สภ.คลองหลวงอีกคาดว่า3เหตุการณ์เนี่ยน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละนี่ฮะครับโอ้โหเท่าละสุดยอดจริงครับก็เตือนกันระวังไว้ระวังไว้นะครับอย่าไว้ใจไปจอดที่ไหนก็ถอดล้อเก็บไม่ใช่ถอดในที่ที่ปลอดภัยนะฮะ